ินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ View Finder The Bucket List เที่ยวพิชิตลิสต์ในฝันในสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ดินแดนสุดขอบทวีปเอเชียครั้งนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นมาอยู่ที่บริเวณเขต Upper Swanetนะครับดินแดนเหนือสุดด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในฝันที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในโลกครับในฝันครับเรายังคงอยู่ที่ประเทศจอร์เจียฮะตอนนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์ครับออกจากเมืองเมสเซียเมืองที่สวยที่สุดในประเทศจอร์เจียฮะอยู่ในหุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหิมะบนเทือกเขาคอเคซัสเรากำลังจะเดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีชื่อว่าอูชกุลีฮะอูชกุลีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่สูงที่สุดในยุโรปแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่วิวสวยมากๆเส้นทางจากเมืองเมสเตียมุ่งหน้าสู่เมืองอุสกุลีนะครับมีระยะทางประมาณ48กิโลเมตรครับเป็นถนนที่ลัดเลาะไปตามเนินเขาโดยตลอดสองข้างทางนั้นเราสามารถสัมผัสกับวิวธรรมชาติที่งดงามของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างเต็มที่ครับมันเป็นเส้นทางที่เราจะเลี้ยวไปอุชกุลีนะฮะเลี้ยวเข้ามาประมาณสัก500เมตรเนี่ยเราก็จะถึงเป็นโบสถ์ตั้งอยู่บนยอดเขาเลยแล้วเรามองไปเนี่ยเห็นวิวแบบภูเขาที่เป็นยอดสูงๆที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเนี่ยหลายลูกมากๆด้านหลังโบสถ์เนี่ยก็ล้อมเราไว้อีกด้วยนะฮะตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบน่ามาจอดรถแวะมากๆถ้าเกิดใครที่จะเดินทางมาเมสเตียแล้วจะไปอุชกุลีเนี่ยผมแนะนำฮะให้เลี้ยวขวาออกมาแป๊บนึงนะครับขึ้นมาดูตรงโบสถ์นี้นะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปวิวเรามาในช่วงที่ใบไม้มันเปลี่ยนสีพอดีเนี่ยดูดิข้างล่างเนี่ยต้นที่เป็นต้นเล็กๆที่เป็นพุ่มๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีก่อนเมื่อความหนาวเย็นมาเยือนเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนสีทีหลังอันนี้เป็นเสน่ห์ของการมาเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเห็นความงดงามของธรรมชาติที่รายล้อมแบบนี้แล้วก็อดใจไม่ไหวครับขอแวะออกนอกเส้นทางไปสัมผัสกับความงดงามของสีสันในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกันแบบใกล้ชิดสักหน่อยนะครับก็จะเจอกับถนนที่เป็นถนนลูกหลังนะครับตอนนี้เราเข้าทุ่งหลังมาได้แป๊บหนึ่งแล้วจอดแวะเข้าห้องน้ำห้องน้ำน่ารักมากอยากให้ดูดิห้องน้ำอยู่ริมกับลำธารเลยแล้วก็มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาเขาน่าจะต่อท่อมาจากลำธารฮะเป็นห้องน้ำที่น่ารักมากๆเลยอยู่ระหว่างทางไปหมู่บ้านอุชกุลีนะฮะจากจุดนี้ไปอุชกุลีก็ประมาณสัก10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมันก็จะมีลำธารอย่างเงี้ยเราก็จะเลาะกับลำธารไปเรื่อยๆครับเมื่อก่อนเนี่ยทางเข้าอุชกุลีเนี่ยมันจะยากมากมันจะเป็นถนนที่เป็นลูกรังบดอัดตลอดแต่เดี๋ยวนี้ถนนปูนเนี่ยมาประมาณสัก 70% 80% ละเหลือแค่12กิโลเท่านั้นที่จะถึงหมู่บ้านเดี๋ยวเราขับกันต่อครับแล้วก็ไปหาอะไรกินที่อุชกุลีแล้วก็เดินดูหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวสวาเนตินะครับทางลูกรังกันมาไม่นานนะครับในที่สุดความงดงามของหมู่บ้านกลางหุบเขาสมญานาม The Remote Village on Earth ก็ต้อนรับเราได้อย่างน่าประทับใจครับที่นี่คือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของทริปนี้นะครับที่ต้องมาให้เห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับบรรยากาศมันได้ครับเป็นหมู่บ้านของคนสวาเนตินะฮะก็จะมีทาวเวอร์เยอะแยะมากมายจะเป็นหมู่บ้านที่เห็นเทือกเขาชักการ่านะฮะตรงด้านนั้นนะฮะมียอดชักการ่าอยู่
ป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศจอร์เจียนะฮะสูง 5,000 กว่าเมตรสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีทานน้ำแข็งอยู่มันก็จะไหลผ่านหมู่บ้านอันนี้ไปนะครับแล้วก็ลงไปที่เมสเตียบ้านพูสกูลีนะครับบนความสูงกว่า 2,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลบนที่ราบเชิงเขาซักคาราซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาคอเคซัสครับในอดีตเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดของยุโรปด้วยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือว่าความสวยงามและความน่ารักของหมู่บ้านนี้ฮะมันมีประวัติความเป็นมาอยาวนานแล้วก็แลนด์สเคปที่อยู่รอบๆเนี่ยมันสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้มีร้านอาหารร้านกาแฟเกสเฮาส์ให้บริการมากมายเมื่อกี้เราก็ทานอาหารกันไปอร่อยนะฮะทานอาหารเสร็จนะครับก็อยากจะกินกาแฟดีๆฮะกาแฟที่ร้านเขาก็มีแต่ว่าผมชอบกินกาแฟที่ผมพกมาด้วยมากกว่าเป็นกาแฟของอาโรมานะฮะมีเดียมโรสอามาบิเร่เบลนด์อุปกรณ์ดริปกาแฟของฮาริโอรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ดีมากๆเลยสะดวกครับเพราะว่าเราพกแค่อุปกรณ์ดริปเนี่ยไม่ต้องพกตัวกรองไว้ด้วยมันก็ง่ายเลยเรียบร้อยแค่นี้ก็มีกาแฟดีๆกินท่ามกลางบรรยากาศดีๆแล้วครับAroma, your cup of excellence. ตรงนี้ครับเป็นจุดสุดท้ายของหมู่บ้านอุชกูลีครับหันไปข้างหลังเราเนี่ยจะมีโบสถ์อยู่หนึ่งอันนะฮะซึ่งโบสถ์อันนี้เก่าแก่มากๆตั้งแต่ศตวรรษที่8หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่คนก็ชอบมาเพราะว่าเขามาเนี่ยเพื่อจะมาดูตรงนี้แล้วเขาก็จะมาเดินเทรคกิ้งกันจะมาไฮกิ้งกันเข้าไปดูในด้านในเข้าไปดูทานน้ำแข็งเข้าไปดูวิวนี่มันสามารถไฮขึ้นไปได้หมดเลยนะฮะตามยอดต่างๆที่มันสามารถเดินขึ้นไปได้ตรงนี้เนี่ยเขาอยู่กันมานานมากแล้วซึ่งเขาจะมีสถาปัตยกรรมของเขาคือเขาจะสร้างทาวเวอร์ขึ้นมานะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นสวานทาวเวอร์ซึ่งไอ้สวานทาวเวอร์เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่8จนถึงศตวรรษที่17แต่ยุคหลังๆที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างเป็นแฟชั่นอย่างเดียวแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อว่าเอาไว้เป็นป้อมเพื่อป้องกันพื้นที่ของเขาเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่จะมีคนเดินทางผ่านไปผ่านมามาสู้รบมาแล้วก็แต่เขาก็ต้องสร้างป้อมของเขาขึ้นมาเอาไว้เพื่อสอดส่องดูว่าจะมีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้านจะสู้กันยังไงจะปกป้องพื้นที่เขายังไงจะเก็บสิ่งมีค่าของเขาไว้ในป้อมยังไงเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่นของตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในโบสถ์นี้ดีกว่าเขาบอกว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ของ God of Love นะครับก็คือเซนต์แมรี่เราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างโอ้ตรงนี้เป็นโซนที่เป็นโบสถ์ครับโบสถ์เก่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเขานับถือเซนต์แมรี่ก็คือเทพของความรักแต่เขานับถือมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นคริสเตียนฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมของเขาเนี่ยทุกปีนะฮะซึ่งจะเป็นการเชือดวัวเชือดสัตว์เนี่ยแล้วก็เอามาต้มแล้วเขาก็จะต้มในหม้อเหมือนคล้ายๆกับบูชายันหรือบูชาเทพเจ้าหรือแบบคือบางคนก็มีพิธีก็ต้องล้มวัวล้มสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเชื่อของเขานะเขาก็จะมีหม้ออันนี้นี่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นหม้อโลหะเนี่ยใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่8แล้วก็ใช้มาจนถึงยุคปัจจุบันเวลาที่เขาเชือดสัตว์เสร็จเนี่ยเขาก็จะใส่มาในนี้ปกติของที่มันเก่าแก่ขนาดนี้เขาจะเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วแต่ว่าที่เนี่ยเขายังใช้กันอยู่แล้วเขาก็ยังซ่อมใช้กันอยู่เรื่อยๆนะเก่ามากอ่ะขอไหว้สักทีแล้วกันเก่าจริงทุกๆที่วันที่28สิงหาครับเขาจะมีพิธีเฟสติวัลของเขาถ้าเผื่อใครอยากจะมาดูพิธีกรรมวันนี้ก็ต้องมา28สิงหาของทุกปีวันนี้เขามาในชาเปิลซึ่งเก่าแก่มากนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่8ก็ลองคิดดูดิพันกว่าปีนี่คือเก่าแก่แค่ไหนประเทศไทยทั้งประเทศที่เพิ่งจดได้ว่าเราย้อนหลังกลับไปกี่ปีเนี่ยประมาณไม่ถึง800ปีนะโบสถ์ที่เราเข้ามาอยู่เนี่ยศตวรรษที่8ก็คิดเอาแล้วกันฮะว่ากี่ปีตอนนี้จะปี2020อยู่แล้วรูปบ้านที่ใหม่ที่สุดที่นี้ก็คือศตวรรษที่13เก่าแก่มากนี่รูปบ้านในนี้รูปบ้านตั้งแต่ศตวรรษที่13เจ๋งมากเลยผมว่าที่นี่คลังมากมันจะคล้ายๆกับวัดถ้ำเมืองไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นวัดเก่าๆแต่ที่นี่คือโบสถ์เล็กๆเขาเรียกว่าแชเปิลอ
ตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดนึงครับที่วิวสวยมากๆฮะเราจะเห็นหมู่บ้านอุสกุลีนะฮะแล้วก็มีลำธารน้ำแล้วก็มีเทือกเขาสวยมากๆแต่หมู่บ้านเนี้ยเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มมีเกสต์เฮาส์เริ่มมีบ้านสร้างใหม่เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาหน้าตามันก็จะเริ่มไม่คลาสสิกละถ้ามีโอกาสรีบมานะฮะรีบมาดูตอนที่มันยังเป็นอิดๆเป็นเสาๆเป็นแบบนี้อยู่เพราะในอนาคตผมเชื่อว่าจะต้องมีบ้านรูปทรงที่มันทันสมัยขึ้นมาแบบเนี้ยแบบเนี้ยที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยอีกมากมายแล้วบรรยากาศแบบเนี้ยมันจะหายไปออกไปใช้ชีวิตตรงนี้เจ๋งมากฮะนี่คือ Queen Tama Tower จริงๆเขาบอกว่า Queen Tama เนี่ยเป็นกษัตริย์หญิงที่เก่งมากๆแล้วก็ปกครองจอร์เจียในยุคศตวรรษที่12ซึ่งเขาเนี่ยปกครองอาณาจักรแล้วก็ไปยึดทุกที่มารวบรวมเป็นอาณาจักรผืนใหญ่ได้ฉะนั้นควีนทาม่าเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจอร์เจียเนี่ยมากที่สุดซึ่งเมืองหลวงสมัยนั้นเนี่ยคือทิบิลิซีทิบิลิซีอยู่ไกลตรงนี้ประมาณ 5-600 กิโลแต่ว่าอุสกูลีเนี่ยเป็นเมืองที่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยควีนทาม่าเนี่ยชอบมาอาศัยอยู่ที่นี่มากที่สุดฉะนั้นเนี่ยทุกปีเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาอยู่ที่นี่ในช่วงซัมเมอร์ฉะนั้นเมืองนี้จะเป็นเมืองที่สำคัญมากๆเพราะเขาบอกว่าซัมเมอร์ตอนนั้นก็คงจะสวยงามมากๆเหมือนในยุคนี้นี่แหละเขาก็ต้องเดินทางมาเพื่ออาศัยอยู่ในช่วงซัมเมอร์และที่สำคัญก็คือว่าเขาจะเอาสมบัติที่เขาหาได้เนี่ยมาเก็บไว้ในเมืองนี้เพราะว่ามันอยู่ไกลจากผู้คนมันอยู่ไกลจากการขโมยของใครก็แล้วแต่ฉะนั้นเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาเป็นพันปีละเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาแล้วก็มีความสำคัญมากๆอันนี้เนี่ยเป็นป้อมปราการที่เขาสร้างให้กับควีนทาม่าเราจะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีรูอยู่เขาจะใช้เป็นเครื่องป้องกันฉะนั้นเนี่ยเขาจะสร้างป้อมให้สูงเพื่อที่สามารถยิงศัตรูจากทางด้านบนที่พยายามจะมาบุกได้ฉะนั้นไอ้ป้อมอันเนี้ยเขาเอาไว้เพื่อป้องกันเก็บสมบัติของเขาเป็นมุมที่สวยมากๆครับจุดนี้เป็นจุดที่วิวเจ๋งที่สุดหมู่บ้านข้างล่างตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่องค์การยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับฉะนั้น2หมู่บ้านเล็กๆตรงนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ซึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ดั้งเดิมมากๆยูเนสโกเขาปกป้องไว้ฉะนั้นเนี่ยวิวตรงจุดนี้มันจะสวยตลอดกาลเพราะว่ามันก็จะมีสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่8หลงเหลือจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเราลงไปดูในหมู่บ้านกันครับเขาบอกว่าเราสามารถลงไปเดินดูในหมู่บ้านได้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงในบริเวณใจกลางหุบเขาแห่งนี้นะครับมีหมู่บ้านย่อยๆอยู่4หมู่บ้านด้วยกันครับซึ่งที่นี่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ300คนเท่านั้นปัจจุบันเมืองอูสกูรีนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี1996เป็นที่เรียบร้อยครับเราเดินมาในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านยูเนสโกนะฮะซึ่งเขามีคนอยู่จริงๆนะนี่ดูดิหมูเหมอเลี้ยงกันอยู่แบบเลี้ยงกันแบบอย่างนี้เลยอะลูกหมูเพียบเลยเนี่ยคือเขาก็ยังอยู่อาศัยกันในบ้านเก่าๆแบบนี้จริงๆนะครับเนี่ยยังมีคนอยู่ข้างในนี้จริงๆนะแอคชวลลี่คือเขาอยู่กันเลยอะตั้งแต่ยุคโบราณมาอยู่นี้ก็ถ่ายทอดเป็นรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นกันมาเรื่อยๆความพิเศษของสวานทาวเวอร์เนี่ยเป็นทาวเวอร์ที่ออกแบบมาได้เจ๋งมากๆใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมลงไปประมาณ1เมตรเป็นเชฟของโครงสร้างมันแล้วเวลาที่มีแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะให้ตัวเอียงไปเอียงมามันเลยสามารถอยู่รอดมาได้ถึงพันปีแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่ามันสำคัญมากๆคือว่าเมื่อมีข้าศึกมาบุกหรือมีคนจะมาปล้นทรัพย์สินของคุณหรือจะมาฆ่าครอบครัวคุณเนี่ยถ้าเผื่อมีภัยเข้ามาเนี่ยเขาจะอพยพคนในครอบครัวของเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้นบนทั้งหมดแล้วไปอาศัยอยู่บนนั้นเลยนะฮะแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยขึ้นไว้บนนั้นด้วยโถงทางด้านล่างเนี่ยมันจะสูงมากๆประมาณ 3-4 ชั้นนะฮะเขาก็จะดึงกระไดเนี่ยขึ้นไปทางด้านบนไปเก็บไว้ฉะนั้นเมื่อข้าศึกบุกเข้าไปข้างล่างได้ก็ไม่สามารถปีนขึ้นไปข้างบนได้เหมือนพยายามขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะส่องปืนลงมาแล้วก็ยิงโอกาสที่การยิงปืนจากด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยมันมีโอกาสถูกมากกว่าเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงของโลกขึ้นไป
แต่โอกาสที่คนด้านล่างจะยิงขึ้นไปแล้วให้เข้าไปถูกด้านบนเนี่ยมันโอกาสน้อยมากๆสวานทาวเวอร์เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นปราการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนที่อาศัยอยู่ทางด้านในสุดยอดเขตสวานในตินะครับมีอยู่2เมืองที่หอคอยสวานได้รับการอนุรักษ์มากที่สุดนั่นก็คือเมสเตียและก็อุสกุรีหอคอยสวานที่มีชื่อเสียงนั้นนะครับเป็นดั่งสัญลักษณ์ของสวานในติแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของชาวบ้านซึ่งพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อดินแดนของพวกเขาจากผู้รุกรานจนเลือดหยดสุดท้ายครับมาที่เมืองอุสกุรีเนี่ยนะฮะเราก็มาเดินเล่นดูบรรยากาศดูความเก่าจินตนาการย้อนหลังกลับไปในยุคนั้นดูนะฮะมันเป็นยังไงผมว่ามันเจ๋งเนี่ยถ้ามาในฤดูหนาวเนี่ยตรงนี้ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะหมดเลยหนาวตายภายในเมืองกลางเทือกเขาอันห่างไกลจากผู้คนแห่งนี้นะครับเรายังคงเห็นชาวสวานแดนเหนือที่อาศัยกันอยู่มาชั่วนาตาปีจากรุ่นสู่รุ่นยังคงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายครับด้วยความเป็นอยู่อาศัยด้วยการทำกสิกรรมและก็ปศุสัตว์นะครับอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งในช่วงฤดูหนาวทั้งหมู่บ้านนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะนะครับและก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนานกว่า6เดือนด้วยกันครับตอนนี้พวกเราออกจากเมืองเมสเตียมาแล้วครับกำลังเดินทางกลับเพื่อลงไปสู่ทางด้านล่างทริปของเราเนี่ยได้เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของการเดินทางแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ไปถึงเมืองอุสกุรีเมืองที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปแล้วก็เป็นเมืองที่ไปยากที่สุดในประเทศจอร์เจียแล้วนะฮะเราได้ทำสำเร็จแล้วเราก็ต้องเดินทางกลับครับโอ้โหเป็นไงฮะพี่ต้นเทือกเขาเลยฮะขอแค่ซัดหน้าเราคงจะจบทริปกันตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาของเราหมดแล้วฮะจริงๆทริปนี้เนี่ยต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะครับน้องเบรนน้องตั้มนะฮะที่มาช่วยอยู่ในทีมของเรานะครับมาช่วยกันขับขี่จริงๆแล้วการขี่มอเตอร์ไซค์บอกเสมอนะฮะว่าจะต้องมีคนที่คอยขี่ตามขี่นำแล้วก็มากันเป็นเพื่อนโดยเฉพาะพี่โอเนี่ยตามติดผมอย่างดีเลยฮะคอยดูดตูดคอยช่วยถ่าย นะมีช็อตสวยๆของรถผมนี่ก็มาจากพี่โอเลยนะครับจริงๆแล้วมิตรภาพระหว่างการเดินทางดีเสมอถามพี่ต้นนิดนึงรู้สึกยังไงกับประเทศจอร์เจียเหมือนที่คาดหวังไว้ไหมโอ้มันเกินกว่าที่คิดเหรอมันเกินแบบมันเกินจริงมากเลยนะเกินแบบต้องพูดว่าเกินจริงๆเลยอ่ะโอ้โหมาดูเองมาดูเองดูวิวไฟเดอร์เอากันแล้วดูไปก็น่าจะรู้แล้วพี่โอเป็นไงบ้างครับมาขี่มอเตอร์ไซค์กับวิวไฟเดอร์ทริปแรกสวรรค์นักขี่เลยสวรรค์นักขี่เลยใช่ไหมโค้งเคิงแบบมันรับพอดีอากาศดีผมว่าวิวมันได้ด้วยนะวิวมันได้คือสวรรค์จริงๆน้องๆนี่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ต่างประเทศกันบ่อยๆเคยไปจีนมาแล้วไปแชงรีลามาแล้วใช่ไหมทั้งตั้มทั้งเบรนใช่ไหมที่นี่กับที่นั่นมันต่างกันยังไงความรู้สึกเราที่นี่มันรวมเอาแทบจะทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันสวิตยุโรปเล็กๆแล้วก็มีความดิบอินเดียปากีอะไรเงี้ยมันมิกซ์กันได้แบบลงตัวมากนี่สายถ่ายรูปเลยเป็นไงสายถ่ายรูปชอบไหมสำหรับถ่ายรูปครับแลนด์สเคปสวยมากมันอีกสไตล์หนึ่งที่ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองบางทีเราเก็บภาพไปเนี่ยให้คนดูมันก็แค่อยู่ในเฟรมอยู่ในกรอบใช่ไหมแต่พอเราขี่มอเตอร์ไซค์เองเนี่ยเราเดินทางแบบเนี้ยเราจะเห็นรอบไปหมดเลยแล้วมันว้าวมากเลยเอาเป็นว่าประเทศจอร์เจียเนี่ยนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ของคนที่ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์เพราะมีเส้นทางที่สวยงามนะฮะมีธรรมชาติที่มันว้าวมีที่พักที่ดีอาหารอร่อยนะครับแล้วก็สำคัญมากๆคือเน็ตของโทรศัพท์คุณเนี่ยมันแรงมากทุกที่คุณสามารถอัพรูปได้ตลอดเวลาผมว่าถูกใจ
ทุกคนนั่นแหละเรื่องอินเทอร์เน็ตแรงนะครับเอาล่ะวันนี้นะฮะต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะครับขอบคุณพี่โอนะครับขอบคุณพี่ต้นนะครับที่มาเป็นเหยื่อของผมอีกแล้วนะฮะใช่ผมชอบมากถูกสัมภาษณ์แล้วมาเป็นเหยื่อของผมนะฮะให้ผมลากมาสนุกกันนะครับก็อย่าลืมติดตามกันครับทริปหน้า Viewfinder The Bucket List จะออกไปตามล่าหาลิสต์ในฝันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับสายการบิน Turkish Airlines ฮะ Toyota Live Alive สนับสนุนทุกแรงบันดาลใจให้ออกไปใช้ชีวิตครับ Bell Power Sport Thailand ครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับต้องขอบคุณ Honda Big Bike ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดินแดนสุดขอบทวีปเอเชียอย่างประเทศจอร์เจียถือเป็นหนึ่งเส้นทางในฝันที่ครบรถนะครับมีเรื่องราวอารยธรรมสุดน่าทึ่งมากมายแล้วก็เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามแสนบริสุทธิ์ไม่แพ้ที่ใดในยุโรปนะครับดินแดนสมญานามไข่มุกแห่งคอเคซัสแห่งนี้ควรค่าเหลือเกินครับที่คุณผู้ชมจะต้องเก็บไว้เป็นลิสต์ในฝันที่ต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับขอบคุณอุปกรณ์ชงกาแฟฮาริโอและเมล็ดกาแฟวิกตอรี่ซีรีส์จากอาโรมาฮอนด้าบิ๊กไบค์มากับวิวไฟเดอร์มันเข้าไปที่ที่แบบว่าอันซีนมากๆอะครับที่คนแบบทัวริสต์เขาเข้าไปกันไม่ถึงเพราะว่ามันไม่มีคนบ้าๆพาเข้าไปใช่ครับใช่ครับขอมาอีกนะครับเขาไม่